ต่อไปก็จะเป็นเรื่องนี้Object Position Setting นะคืออะไรคือมันเป็นการระบุตำแหน่งของวัตถุที่เราจะเพิ่มมาใหม่นะมันจะถามทุกครั้งอ่ะส่วนนี้เวลาเราจะเพิ่มเส้นมันก็ถามนะเราจะเพิ่มสี่เหลี่ยมมันก็ถามเวลามันเพิ่มวงกลมมันก็ถามเพิ่มรูปภาพเริ่มวิดีโอหลังจากเราเลือกแล้วเลือกแล้วมันก็ถามนะสิ่งที่มันถามเนี่ยก็คือว่าวัตถุที่มาใหม่เนี่ยจะเอาไปไว้ไหนนะผมจะให้ดูรายคร่าวๆที่อ่านนะอันนี้ก็คือ position in the timeline ใช่ไหมคือไว้ไหนคือไว้ใน work area จากไว้จาก cursor position ก็คือ cursor position อยู่ไหนก็ไว้ตรงนั้นแล้วก็ยาวไปอันนี้ to cursor position ก็จะสิ้นสุดที่ไหนอันนี้ whole parent ก็คือทั้งหมดนะนี่คือตำแหน่งเหมือนกับตำแหน่งแนวซ้ายขวานะเดี๋ยวลองให้ดูทีอันต่อไปอันนี้เป็นเรื่องล็อกเนี่ยล็อกโพซิชันคือมันไอวัตถุที่สร้างเนี่ยมันจะมี2จุดก็คือจุดเริ่มต้นกับความยาวของวิดีโอมันจะล็อกกับตอนจบหรือเปล่าเพื่อเวลาวัตถุเวลาเราย้ายไปย้ายมาเนี่ยมันจะแก้ไขตามไปด้วยนะเดี๋ยวทำให้ดูทีแล้วก็เลเยอร์นะเลเยอร์มันก็จะเป็นลักษณะว่าเลเยอร์ที่เราอยู่เนี่ยเอาวัตถุเนี่ยจะไปไว้เลเยอร์ใหม่หรือจะไว้เลเยอร์เดียวกันหรือจะไว้เลเยอร์ถัดไปนะเราพูดละรอบหนึ่งคราวนี้เราก็มาเริ่มกันสมมติเริ่มจากง่ายๆกันสี่เหลี่ยมมันถามปกติ default นะจริงๆแล้วนะคือมันถามนี่นะไม่ต้องไปดูเลยก็ได้กดโอเคไปเลยก็ได้นะแล้วลากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แก้ไขได้ตลอดนะแล้วก็ดึงได้อะไรได้ก่อนที่จะไปดูเรื่องไทม์ไลน์นี่สำคัญมากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะงงๆกันนิดหน่อยคือในซีนเนี่ยในซีน0เนี่ยหรือซีนทุกซีนเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือมันจะออโต้ความยาวสมมุติวัตถุเนี่ยผมยาวเท่าไหร่วัตถุนี้ผมยาวไม่ใช่อันนี้เอาต้องแตะที่วัตถุแตะที่วัตถุนี่นะความยาวมัน4วิใช่ป่ะผมปรับให้เป็น5วิซึ่ง default มันจะเป็น10นะสมมุติว่าวัตถุที่เราสร้างมาใหม่เลยนะครับดีลีทที่ก่อนสร้างใหม่นะปิ๊ดเนี่ย default มันจะเป็น10เห็นไหมความยาว duration คือ10คือ10เนี่ยมันจะยืดหดตามพื้นตามวัตถุที่อยู่ด้านในซีนนะถ้าว่าผมเลื่อนได้ไวเลื่อนปึ๊ดปิ๊ดเนี่ยมันดูด้วยตาเปล่าดูเหมือนว่าเฮ้ยมันหดสั้นลงแต่จริงๆเปล่าคือถ้าไอความยาวซีนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามความยาววัตถุที่อยู่ข้างในเนี่ยผมลากมันเอาไว้นะกดครั้งละเอาไว้ปิ๊บเนี่ยมันก็เล็กลงมันดูเหมือนเล็กลงพอผมดึงเข้ามาสุดปุ๊บมันก็ดูใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วมันก็คือมันออโต้นั่นเองเราจะปิดออโต้ของมันเนี่ยระหว่างที่ซีนนะคลิกที่ซีนแล้วกลับมาที่ property window นี่ซีนAutomatic Calculated เนี่ยนะก็คือมันจะคำนวณเองว่าความยาวเท่าไหร่เนี่ยดึงเข้าความยาวก็เป็น10ดึงออกไปสิความยาวก็เป็น20เนี่ยความยาวซีนมันจะเปลี่ยนไปความยาวซีนนี่ความยาวซีนจะเปลี่ยนไปกลายเป็นเนี่ย 19. จุดเชื่อเนี่ยจะเป็นตัวจางๆก็เพราะว่ามันไม่ให้เราแก้เพราะมันเป็นออโต้เราก็ปิดออโต้ปิ๊บเนี่ยมันก็จะมีเส้นความจุดแสดงความยาวของซีนให้ดูคราวนี้เราก็ปรับได้ตามใจชอบนี่เห็นไหมคราวนี้เลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วมันก็ไม่ยืดไม่หดละคือมันล็อกแล้วไว้ตรงนี้นะคืออันนี้แล้วแต่คนชอบอ่ะถ้าคุณชินแล้วนะก็ปิดไปก็ได้มันก็สะดวกดีเวลามันเวลาเราต่อออบเจกต์ยาวๆไปมันก็ยาวให้เราเรื่อยๆนะอันนี้ก็รู้ไว้แล้วกันนะเพราะมันจะยืดๆถดๆแล้วมันก็จะมีผลกับวัตถุที่เราล็อกด้วยนะอันนี้ก็เปิดไว้แล้วกันแล้วปิดดีกว่าเพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะปิดกันเอาเป็นนี่อัตโนมัติเย็ดนะอันนี้ยืดๆโถดๆละอ่ะมาถึงไหนละถึงนี่สมมติผมจะเพิ่มวัตถุอีกอันนึงเอาสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมเลยยกตัวอย่างอันเดียวนะจาก cursor position ใช่ป่ะตอนนี้ไอเส้นเนี้ยก็คือ cursor ก็คือเหมือนจุดที่เราเห็นภาพเนี้ยจุดที่เราเห็นภาพเนี้ยก็คือจุดนี้วัตถุไหนอยู่ในเส้นนี้นะเราก็จะเห็นนะนี่คือ cursor ของมันนะผมจะวางวัตถุใหม่
นี่ by work area เนี่ยเดี๋ยวถึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้ดูอีกทีว่า work area คืออะไรนะ มาเริ่มตรงนี้ก่อนจาก cursor position คือค่า default มันใช่ไหมกดโอเคแล้วลากสร้างวัตถุปุ๊บเนี่ยนะมันจะสร้างจากจุดที่เราอยู่ไปท้ายนะแล้วลาและทำอีกอันนึงนี่คือ default สังเกตว่าเนี่ยให้ผมให้ดูเรื่อง layer เลยทีเดียวนะคือถ้าเราแตะวัตถุนี่ผมแตะวัตถุนี้แล้วเพิ่มเนี่ยมันจะบอกเลยว่า insert new layer ก็คือมันจะเอาไว้ถัดมาคุณจะสงสัยว่า add new layer มันต่างกันตรงไหนคือกรณีเดี๋ยวผมเพิ่มอีกอันนึงนี่กรณีมี3ชั้นเนี่ยจะเห็นชั้นผมไม่แตะอะไรเลยถ้าผมไม่แตะอะไรเลยนะเวลาเราเพิ่มวัตถุเนี่ยมันนิวแน่นอนนะเพราะว่ามันไม่มีเลเยอร์พื้นฐานมันไม่รู้ว่าเลเยอร์ next กับเลเยอร์ insert layer มันอยู่ไหนเพราะงั้นมันก็จะมีแต่ไว้บนสุดเสมอเท่านั้นนะกันเช่นไปแต่ว่าผมแตะเลเยอร์นี้นะแตะวันกลางนี้แล้วเพิ่มวัตถุอะไรก็ได้นะเนี่ยมันจะ default เลยว่า insert new layer นะก็คือnew layer เนี่ยก็คือมันจะถับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่ถ้าเป็น add มันจะไว้บนสุดนะผมว่า new layer นะจาก cursor นี่แหละโอเคล่างของผมนะเห็นไหมมันอยู่ถัดไปจากที่ผม select นะเติมมาเยอะๆเวลาดูเยอะๆจะได้ดูง่ายนะมาตรงนี้แล้วผมเพิ่มวัตถุอีกอันนึงเพิ่มนี่อยู่แต่ไอ้วงรีอันใหม่นี่นะแล้วผมก็เพิ่มวัตถุเอาวงรีอีกอันนึงอันนี้ถ้าผมเลือกนี่ insert อันนี้คือต้องแตะวัตถุนะ insert to layer ก็คือมันจะไว้ในเลเยอร์เดียวกันนะแต่คุณสงสัยว่าเอ้าพอติ๊ก insert layer สังเกตไหมว่ามันไม่ให้ระบุตำแหน่งเลย เพราะอะไรเพราะว่ามันจะไว้ insert ก็คือมันจะไปไว้ท้ายสุดของเลเยอร์ที่เราคลิกไว้เห็นไหมเนี่ยไม่มีให้เลือกนะเพราะถ้าเกิดเลือก insert เนี่ย insert new layer คือมัน new layer ใหม่มันสามารถเลือกตำแหน่งได้แต่พอเราบอกว่า insert to layer เนี่ยมันจะไปไหนไม่ได้นะ insert to layer คือไว้ในเลเยอร์นี้เลยเนี่ยนะถ้าผมเนี่ยอันนี้เลือกไม่ได้ใช่ป่ะผมโอเคไปปุ๊บเนี่ย cursor ไปรอแล้วผมก็ลากปี๊บเห็นไหมมันไปต่อตุ่มนะก็อันนี้เป็นการเวลาแตะวัตถุกับไม่แตะวัตถุมันจะต่างกันแค่นี้นะแล้วก็ต่อไปอะไรอีก to cursor อันนี้ลองหมดแล้วนะปุ๊บต่อไปเราลอง to cursor นะ to cursor คืออะไรคือสร้างวัตถุจากต้นซีนมาหา cursor นะจากต้นซีนมาหา cursor นะเป็นความยาวก็โอเคปิ๊บ cursor จะวิ่งไปรอก่อนไม่ต้องตกกระจายอะไรมันจะวิ่งไปรอแล้วเราก็ลากสร้างวัตถุปึ๊บเห็นไหมมันจะสร้างวัตถุจากต้นซีนมาหา cursor ที่อยู่ณตอนแรกนะเอาใหม่ปิ๊บเข้าใจไหมผมจะสร้างอีกอันหนึ่ง hold อันนี้ to cursor ไม่มีอะไรมาแล้วใช่ไหมต่อไป hold parent hold parent เนี่ยก็คือมันจะคุมทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดของ timeline และสังเกตว่ามันมีติ๊กนี้ด้วย lock layer อันอื่นไม่มีไม่ติ๊กใช่ไหมอันนี้ติ๊กด้วยถามว่ามันติ๊กทำไมก็ lock layer เนี่ยคือมันจะล็อกตอนท้ายของคลิปผมโอเคเลยนะอันนี้ล็อกมันเป็น default มานะพอเราเลือก whole palette เนี่ยมันจะล็อกอันสุดท้ายไว้แต่เราไม่ชอบไปเอาออกก็ได้นะแต่ว่า default คือล็อกไปเพราะว่า whole palette ก็คือมันจะคาไว้ทั้งหมดเลยโอเคแล้วผมลากสร้างวัตถุปุ๊บเนี่ยวัตถุอันใหม่เนี่ยมันจะยาวเท่ากับความยาวของซีนในกรณีที่มันล็อกไว้นะสมมติผมเลื่อนไอ้นี่นะเลื่อนความยาวออกไปปิ๊ดเห็นมั้ยไอ้นี่มันขยับตามเลื่อนปิ๊บอันนี้ขยับตามเห็นป่ะเพราะว่ามันล็อก parent duration ไว้ไปดู property นี้นะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเขียนว่า yes อันนี้ no คือวัตถุทุกวัตถุอ่ะมันจะมี2เวลานี่ create time ก็คือเวลานี้เวลาต้นวัตถุแล้วอีกอย่างนึงก็คือobject during duration ก็คือความยาวของมันจะมี2ค่าก็คือค่าเริ่มต้นณไทม์ไลน์กับความยาวของวัตถุนะและนี่มันสิ่งที่มันล็อกก็คือล็อกความยาววัตถุกับ
กับอะไรกับไทม์ไลน์ของซีนนั้นหรือของพาเลนนั้นนะมันแล้วแต่คือมันไม่ได้ล็อกไว้ท้ายสุดของความยาวนะนี่ผมปรับอันนี้ปรับเองได้มันล็อกความห่างระหว่างมันกับตอนจบนะมันวัดมันจะล็อกความห่างนะสมมติเลื่อนดิปิ๊เห็นไหมมันขยับตามเลื่อนปุ๊บนะมันขยับตามคือมันไม่ได้ล็อกว่าเอ้ยกูต้องอยู่ท้ายเสมอไม่ใช่นะผมไว้เลยอันนี้เลยไม่ได้เพราะว่ามันขยับตามไอ้ไทม์ไลน์ของเราขยับตามอันนี้เลื่อนไปปึ๊บเห็นไหมมันขยับตามสมมุติกรณีนี้อีกอันหนึ่งกรณีที่ผมสั่งไม่ให้มันคำนวณให้มันล็อกความยาวของซีนนี่ล็อกความยาวซีนเนี่ยแล้วผมเลื่อนเองพอเลื่อนเองเนี่ยมันจะยกเลิกคำสั่งแป๊บหนึ่งเนี่ยวัตถุนี้จะล็อกความห่างของอะไรของวัตถุตัวเองกับตอนจบผมเลื่อนไอ้นี่ออกปึ๊บเนี่ยมันเลื่อนตามนะเลื่อนเข้าปุ๊บมันเลื่อนตามนะให้เข้าใจเรื่องล็อกไว้ด้วยว่ามันไม่ได้ล็อกตรงนี้นะมันล็อกความห่างสมมุติเราไปติ๊กไปอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วเราเผลอล็อกเนี่ยความชิบหายก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราเลื่อนความยาวปุ๊บไอ้นี่ขยับตามนะอันนี้ต้องแล้วแต่วิธีใช้ด้วยแต่โดยปกติแล้วไม่ควรล็อกนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆหรือว่าเรามั่นใจจริงๆก็อย่าไปล็อกมันตอนสร้างวัตถุนะต่อไปถึงไหนแล้วโอเปเรนต์นี่คือจาก begin scene อันนี้ก็ใช้บ่อยจาก begin scene กับ to end scene เนี่ยจะใช้บ่อยสมมุติเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ละช่างมันอยู่หน้าเวลาไหนของซีนก็ตามเนี่ยผมจะสร้างวัตถุแล้วผมจะเริ่มตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มตอนต้นเนี่ยมันจะมีเวลาขึ้นมากำหนดให้ความยาวว่าไว้ไหนเห็นป่ะแต่ว่า default มันเนี่ยอันนี้มันจะรู้สึกถ้าเป็นเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะจำความยาวไว้นะกรณีอันนี้ก็เราเลือกไปสมมติว่าผมจะสร้างวัตถุไว้ตอนต้นซีนครับเนี่ยความยาวเท่าไหร่ใส่ไปเลยความยาว3วิแล้วก็กดโอเคเนี่ยเคอร์เซอร์ไปรอตรงศูนย์แล้วพอเราลากปึ๊บเราจะได้วัตถุความยาว3วิมาเห็นไหมแล้วก็อีกอันนึงก็คล้ายๆกัน to end scene เหมือนกันนะแต่สังเกตไหมพอติ๊ก end scene ปุ๊บมันล็อกเลยมันล็อกทำไมเพราะว่าในเมื่อเราเลือกว่าจะให้อยู่ end scene ใช่ไหมอยู่ท้ายตอนท้ายของ scene เนี่ยมันก็เลยล็อกไว้ให้พอเราขยับความยาว scene นะไอ้นี่ก็จะขยับตามไอ้สองอันนี้ใช้บ่อยจุงเอฟเฟกต์ transition อะคือการสลับฉากเข้าออกเนี่ยมันต้องใช้สมมติไว้ตอนจบความยาวเท่าไหร่3แต่ถ้าเป็นเอฟเฟคนะมันจะจำเวลาให้แต่นี่ก็พอดีเป็นวัตถุมันเลยไม่ค่อยจำนะเราเลือกไป3กดโอเคเปี้ยงปุ๊บเนี่ยมันรอแล้วห่าง3แต่เรามารอเราลากอยู่พอเราลากสร้างวัตถุปุ๊บเห็นไหมวัตถุเนี่ยยาว3วิแล้วมันก็ล็อกกับความยาวของซีนด้วยผมขยับออกปิ๊บเห็นไหมมันขยับตามขยับเข้าปุ๊บมันขยับตามนะอันนี้เป็น end scene มันจะใช้ตอนใช้เอฟเฟกต์ในเอฟเฟกต์จะใช้บ่อยต่อไป to manual position อันนี้ก็จริงๆไม่เคยใช้นะ คือมันจะบอกอะไรมึงอะไรจะกำหนดแต่แรกแต่ก็เอาก็ได้นะเราลองดูกด manual จาก manual ก็คือเหมือนกันนะระบุทั้งตำแหน่งต้นอ็อบเจกต์กับความยาวณเวลานี้เลยสมมุติผมเลือกเป็นเอาไว้ตำแหน่งที่5วิเริ่มต้นที่5วิความยาวเฮ้ยไม่ต้องใส่0ก่อน0 5 5วิความยาว3วินะเริ่มต้นที่5วิเริ่มต้นเวลาที่5วิประมาณแถวๆนี้วัตถุนี้ยาว3วิโอเคปิ๊บเท่าล่างปึ๊บนะเราจะได้วัตถุหมายมาเริ่มต้นที่5วิความยาวของมัน3วิเห็นไหมแล้วอีกอันนึงต่างกันยังไงผมจะคาไว้ที่เดิมเลยนะเลือกอันเลือกสร้างวัตถุอันนึงอันนี้ to manual position นะติ๊กป่ะเลือกเหมือนการ position 5วินะความยาว3วิแล้วดูกดป้าบแล้วลากปิ๊บเห็นไหมมันจะคิดเป็นไอ้นี่เป็นเริ่มต้นที่2เพราะว่ามันบอกมันเป็นลักษณะว่าอย่างไรนะดูก่อนมันจะเป็นลักษณะว่าเริ่มที่5วิใช่ไหมคือม
มันเป็น two manual เนี่ย two manual ก็คือไปถึงเวลาที่เท่าไหร่จะกินมันเริ่มต้นที่5วิใช่ไหมมัน5วิก็คือเลือกตอนจบนั่นเอง position ก็คือตอนจบมัน5วิแล้วบอกความยาว3ตะกี้เนี่ยเห็นไหมมันก็เลยหักออกความยาวยังไงก็3แต่ตอนจบก็เป็น5งงไหมก็งงอธิบายยังงง คือพอ two cursor position มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราระบุคือตอนจบอ่ะมันกลายเป็นระบุว่าจบที่วินาทีที่เท่าไหร่แล้วความยาวมันจะนับถอยหลังมาแต่จริงๆไม่ต้องไปดูอ่ะมึงทำมาแล้วกูเรื่องของกูเองก็ได้ทำไมกูจะต้องกดให้ทีเดียวให้ได้ด้วยนะถึงได้บอกว่าตรงนี้นะถ้าปวดหัวมากแล้วก็โอเคไปเลยแล้วเดี๋ยวไปเลื่อนเอานะไม่ต้องไปดูปวดหัวบางทีแล้วทำไมกูต้องเล็งให้มันไม่ได้ออกข้อสอบแล้วว่าทีเดียวต้องถูกใช่ไหมหรือว่าบางทีแล้วแต่เราไงแล้วแต่งานบางทีเราต้องการระบุ10วิ5วิเนี่ยก็กำหนดได้เลยเนี่ยง่ายสุดคืออันนี้กำหนดตอนต้นกับตอนยาวไอ้นี่มันกำหนดถอยหลังกว่าจะรู้เรื่องก็งงนานอยู่เหมือนกันว่าอะไรของมึงเนี่ย two manual four manual ฮะอันนี้ก็จบแล้วเรื่องไอ้นี่ object position setting